คือถ้าเกิดเราทำถ้าผมทำงานทุกวันเนี่ยผมจะได้ประมาณไม่เยอะวันละ15,000วันละ15,000ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแบบนี้ครับถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าอยากเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแบบนี้นะครับคลิปนี้มีสาระมากนะครับอยากให้ดูให้จบนะครับแล้วก็เกิดมีอะไรสงสัยนะสามารถที่จะคอมเมนต์ทั้งใต้ล่างนั้นนะครับเคสนี้กุญแจ CRV Gen 4นะครับก็คือสตาร์ทรถไว้อยู่แล้วกุญแจก็มีรีโมทก็มีนะครับลูกค้าก็งงเจ้าของรถก็งงอู่ก็งงผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมกุญแจเปิดไม่ออกจริงๆแล้วคือเราอ่ะไม่อยากคือทำคลิปเนี่ยไม่ได้อยากให้มองถึงเรื่องของรายได้นะเพราะว่าจริงแล้วรายได้1,000-2,000-3,000-5,000บางคนก็ว่าน้อยบางคนก็ว่าเยอะมันอยู่ที่คนมองนะครับอันนี้เป็นไรเสียนะไหนกุญแจหน่อยสินี่กุญแจอยู่ไหนของรองก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคือกันเนี้ยรถสตาร์ทไปอยู่นะฮะกุญแจก็มีรีโมทก็มีเปิดไม่ออกนะครับจ้างก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เคยเกิดขึ้นบ่อยๆประตูยี่ห้อไม่หมดแล้วครับพี่นี่ไม่แก่แล้วเนี่ยไม่เจอตั้งนานแก่เลยเมื่อกี้เข้าไปซอยมีงานแบบนี้นะครับทุกวันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปผมเองคนนึงก็อาจจะไปไม่ทันด้วยล่ะเพราะขับรถยนต์ทำไมกุญแจนี้ไขไม่ออกแจมฟรีเจอมั้งเจอมั้งนานแล้วมั้งที่กลับไปไม่ได้มีแจกมันหรอไหวผมว่าอยากไปเป็นเศรษฐีรู้ว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรว่าน่าจะต้องมีเงินทำสีเข้าไปไหมไม่รู้เพิ่งจะเคยมาทำกันดูเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ในมันฟรีเลยถ้าไม่ใส่ขาแต่งในจะเป็นอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้รื้อข้างในมันเลยเวลาเราทำสีเงี้ยไอ้ช่างไม่ยอมใส่ในไงหรือไม่ก็มันแอบมาเด็กตัวอ่ะปฏิบัติการเก้าอี้หน่อยเก้าอี้จะยืนเก้าอี้เหรออันนี้มันเตี้ยแอลตรงๆดิดูง่ายหน่อยดูง่ายดูที่ทำไมเขาไม่ยอมใส่ไม้ไม่รู้มาหน้าจะสูงด้วยได้ไหมถือได้ไหมได้น้อยมันก็ต้องคุ้นดิแล้วเจ้าของรู้ยังไงรู้แล้วเจ้าของว่าไงมั้งโต๊ะไม่ว่าอะไรเจ้าของงงไหมทำไมกุญแจถึงไม่ออกมันก่อนก็เจอกันในซีรีส์7กุญแจมีแบบไม่ออกกันเดี๋ยวทำงั้น5ประตูอยู่เดียวใช่ครับทำได้ตรงนี้เดี๋ยวทำให้ดูก่อนที่ตรงนี้รู้นี่เป็นกระดิ่งนี่ดีกว่านี่รุ่นที่ไหนรุ่นที่2อ่ะเลขที่3ใช่ป่ะที่4ผมว่า13ขึ้นไปแล้วที่4ปกติกุญแจก็จะมีถ้ารถดีๆก็จะมีแค่ด้านเดียวนะฮะหรือบางทีก็ไม่มีเลยนะครับอย่างคันนี้กุญแจด้านซ้ายก็ไม่มีนะครับฝากระโปรงท้ายก็ไม่มีเราก็เลยต้องจำใจที่จะต้องมีการถามประตูนะฮะแน่ใจเหมือนกันไม่ได้หรือเปล่าอันนี้นะครับกุญแจมีนะครับแล้วก็เปิดไม่ออกกุญแจมีรีโมทมีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรข้างใน
เดี๋ยวเราเปิดเสร็จก็ต้องดูว่าขาเตะยังอยู่หรือเปล่านะครับต้องถามประวัติเขาว่าเขาเคยทำเครื่องไหนมาก่อนแบบซ่อมรถที่ไหนมาก่อนตัวทำไมตอนนี้ไม่มีปั๊มทีทีด้วยเมื่อก่อนเป็นบางจากใช่ป่ะบางจากผมโอ้แสดงว่าไม่ได้มานานมากเนี่ยมานานมากเลยอ่ะหมดสัญญาไงเป็นบางจากไปแล้วก็เป็นปตท.แล้วทีทีมาเขาติ๊กเกอร์ติดไว้ที่กล่องแจกตู้แจก089เบอร์นั้นนานแล้วเบอร์นั้นโอนสายเป็นเบอร์ดีนะยังพอกลับมาแล้วก็อู้โทรติดแต่ไม่มีคนรับไม่ได้เปลี่ยนผมมี6เบอร์เงี้ยแต่ใช้เองยิงให้3เบอร์อีก3เบอร์ก็โอนกันไปโอนกันมาเอาเข้าก็ยากนะครับเอาออกก็ยากเวลาก็ต้องเอาออกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีอันนึงเราเรียกว่าวิธีการอ้อมกระจกนะฮะก็คืออ้อมไปด้านในนะครับวิธีการอ้อมกระจกนะฮะก็คืออ้อมไปด้านในนะครับ
ทีนี้ใช้กับรถที่มีปัญหาเช่นกุญแจมีไขไม่ออกกุญแจมีเปิดไม่ได้นะครับรีโมทมีเปิดไม่ได้นะครับจะบอกว่ารถทุกคันมันทำได้หมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หมดนะมันก่อนเมื่อจะทำรีวิว Mazda CX 30แล้วก็ไอ้พวกที่เป็นสาวกทั้งหลายแหล่เนี่ยบอกเป็นไม่ได้รถดีขนาดนี้เป็นไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วบอกคุณไม่ได้อยู่กับปัญหาคุณก็เลยไม่เคยเจอปัญหาสรุปแล้วกุญแจมีไขไม่ออกนะลองออกนะแสดงไม่ได้ของนะใช่ไหมจะต้องให้เขาแล้วไงนะต้องกรอกเขาแล้วมันเป็นยังไงนะมันไม่มีไงได้ไงแก่ก็รู้แล้วนะแก่ตรงนี้ก็รู้แล้วอันตรายจริงมีหรอพี่มีหรอนี่เรามาไปจ้ะก็มีหรอแสดงว่าตัวเสียวมีจริงด้วยพี่มีทำไมไม่ออกครับถังนี่มันเสียวอะไรเสียวอะนี่ไงดูถังนี่ไม่มีวะตัวนี้ไม่มีป่ะแสดงมันหักตัวนี้ไหมรถเตะเนี่ยมันปีนมันไม่เตะอะไรเลยนะนี่ปูปิดกี่โมงเนี่ยปูปิดแล้วแหละพี่เอ็กซิเดนต์ไงก็เลยรออยู่โอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะตอนตังไหมไม่ต้องทอนจ้ะพอดีค่าใช้จ่ายติด1,500 บาทครบเลยนะเนี่ยครบอะไรนี่ผมได้วันละ15,000สมัยก่อนถ้าทำนะแล้วพอมันเราหยุดทำไงเราเหนื่อยไงทำแล้วเหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้เงินเนี่ยอ๋อก็แบบว่าเราเขาโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลบ่อยเอาเงินไปเข้ามาหาหมอใช่ไหมประมาณนั้นเอาขอบคุณมากนะโอเคขอบคุณค่ะพี่อ่ะโอเคก็กลายเป็นว่าเซเลบานะครับเปิดรถฮอนด้า CRV Gen 4 Info คือจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องอะไรนะเรื่องที่ไม่คาดฝันมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกครั้งก็สตาร์ทอยู่ก็ล็อกได้คราวก่อนทำคลิปดีๆไปก็มีคนไม่เชื่อไม่จริงเถียงจังคือขอร้องเลยว่าอย่าเถียงช่างเลยเพราะว่าอะไรว่าเพราะคุณไม่ได้อยู่กับปัญหาคุณอยู่กับความสวยงามคุณอยู่กับรถสแกลทีผมไม่ขับสแกลทีแต่ผมไม่ใครชอบขับก็แล้วช่วงหลังขับรถตู้สบายใจกว่ากว้างเหมือนคลองนี้ทีนี้ผมก็เลยจะบอกว่าเราจะต้องเชื่อช่างครับเตือนเพราะว่ารักอยากให้ใช้กันแบบดีๆนะอย่างตัว Mazda 2ตัวใหม่ Mazda 2 Mazda 3 Mazda 3ตัวใหม่ไม่ได้ CX 30อะไรนะคุณว่าถ้ามันเสียจริงๆนี่ก็เรียกว่าเปิดยากนะว่าเทคโนโลยีแจมันน่าจะเวอร์มากมันดีมากโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจบผมอยู่กับปัญหาผมก็เลยรู้จักปัญหาแล้วคิดว่าคนจะเข้าใจปัญหาผมดีผมยิ่ง